นขับนั่นง่ายจะคล้ายคนที่ใส่เสื้อลายพันหางออกมาจากคนขับเดินออกมาจากรถปุ๊บแล้วก็ย้อนมาดูตรงนี้ย้อมมือนี้ครับย้อมมือนี้เสร็จปุ๊บไม่ข้างนี้น่าจะเป็นคนใส่เสื้อเปียมองขึ้นมาเลยไม่รู้เขาเป็นคนที่เข้าไปที่ไหนแล้วก็ไปที่รถแล้วก็จะไปเอาของผมไม่ถ้าท่านคุยกับคุณแม่ผมแรกไปโรงพยาบาลอยู่กลับมาขึ้นไปแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็เห็นชัดดูอ่อนไปตรงนี้อันนี้อายุเข้าเลยใช่เกิด31ประมาณใช่ประมาณยังไม่เกิน25 25 26ครับ26จะดูได้เลยแต่แกตกใจผมก็แค่ว่าตายคนเดียวไม่ได้คือนิ่งคนเดียวไม่เห็นอีกสองคนบ้านเขาอยู่ที่ศิลาตำบลศิลาครับเราบักรถเก๋งขี่มาบาดเนี่ยใส่ปั้งนี่ก่อนแล้วก็มาปั้งใหญ่ร้านออกไปจากไหนวันนี้คงจะเรียกว่าเพราะเขาเหยียดแล้วเป็นคนจริงๆครับคงยังมีความคืบหน้าแล้วก็ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังตามหาตัวอยู่ครับคิดว่าตามตัวยากไหมน่าจะเร็ววันพบความเคลื่อนไหวของเขาหรือยังเราตามในกลุ่มในเพื่อนเขาอยู่ครับขอให้ตำรวจทำงานนิดคงจะไม่คดีคงไม่ยากครับ